ขอแนะนำผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับพี่ติ่งครับสวัสดีครับพี่ติ่งสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็แขกรับเชิญนี่พี่ติ่งน่าจะคุ้นเคยพอสมควรนะครับคุ้นเคยก็คือน้องช่อนั่นเองนะครับคุณช่อทิพย์ส่งวัฒนานะครับผู้หญิงเก่งในวงการเนอะวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่จะคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเนอะเรื่องของบทบาทคุณแม่นะครับว่าเลี้ยงลูกยังไงในช่วงโควิดหลายคนก็รอฟังอยู่แล้วก็ในเรื่องของความทุกข์ทีมงานก็บอกว่าให้ถามประเด็นนี้เลยดีดนิ้วให้ทุกดับแต่ก่อนอื่นนี่เรามาธรรมะสวัสดีคุณยายจ๋าพร้อมกันแล้วกันนะครับคุณยายจ๋าครับสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับคุณแม่ก็ค่ะธรรมะสวัสดีครับผมคุณแม่นั่งครับมากเลยขอบคุณที่แบบส่งรักไปให้ทุกคนครับได้ข่าวว่าคุณยายจ๋าเนี่ยวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยใช่ไหมครับเหนื่อยทุกวันนะคะเหนื่อยทุกวันค่ะไม่ใช่วันนี้ค่ะเหนื่อยทุกวันทุกวันคุยกับอาจารย์หมออาจารย์หมอพิเศษเรื่องการเป็นผู้ส่งนู้ตในงานจริยธรรมของมหาวิทยาลัยก็มีความรู้สึกว่าเป็นคนแก่ก็ดีนะใช้ปัญญาเยอะๆแล้วก็คนทำงานแทนมีอยู่แล้วเราก็เลยสบายก็ไม่เหนื่อยนะใช้สมองก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าถ้าใช้หัวใจด้วยนะคะอันนี้แหละอาจจะต้องเป็นเรื่องครับประเด็นนี้ก็เราก็วันนี้ก็คงได้คุยกับน้องช่อนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องช่อสวัสดีค่ะกราบสวัสดีคุณยายจ๋าเจ้าค่ะสวัสดีพี่เต๋อค่ะสวัสดีจ้าครับผมวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเนอะรู้สึกไงบ้างครับที่ทางทีมงานติดต่อด้วยความรวดเร็วแล้วก็ขอบคุณมากที่ตอบรับด้วยความรวดเร็ววันนี้เราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันเป็นพิเศษไหมครับคือจริงๆก็แอบต้องบอกว่าแอบกังวลใจเพราะว่าดูจากหัวข้อดีดนิ้วให้ทุกดับเนี่ยเอาจริงๆ ช่อยังทำไม่ได้ แค่รู้ทันว่าทุกก็เก่งแล้วแต่ยังเอาทุกออกจากเอาทุกออกจากตัวยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เจ้าค่ะก็เลยตอนที่น้องแอมติดต่อมาเนี่ยเอาจริงๆก็คือกังวลใจมากว่าจะมีอะไรมาแบ่งปันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะครับผมไม่เป็นไรครับถือว่าเรามาเรียนรู้ด้วยกันเนอะคุณยายจ๋าก็คงจะมาให้ข้อธรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยก็คงอยากเรียนรู้ด้วยเหมือนกันนะว่าดีดเดียวให้ทุกดับเนี่ยถ้าวันนี้เรายังทำไม่ได้แล้ววันไหนเราจะทำได้แล้วมันมีวิธียังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอโยนให้พี่ติ่งนิดนึงแล้วกันปกติพี่ติ่งเนี่ยจะทำรีเสิร์ชเยอะมากเคสนี้อาจจะไม่ต้องทำมากเพราะว่าเข้าใจว่าเจอกันอยู่แล้วนะครับรบกวนพี่ติ่งช่วยแนะนำแขกเรานิดนึงหรือว่าธุรกิจที่แขกเราทำงานอยู่นะเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ครับพี่ติ่งเท่าที่ได้ครับพี่ติ่งได้ค่ะก็เจอน้องช่อครั้งแรกก็คือประมาณสัก6ปีที่แล้วมึงช่อใช่ไหมใช่ค่ะใช่คุณพ่ออาหารแห่งหนึ่งแต่จริงๆคือคุ้นเคยกับคุณพ่อคุณช่อมากกว่าคือพี่ปีชานะคะแล้วก็คุณช่อนี่ก็มารู้จักกันตอนที่ติ่งเข้าไปเป็นกรรมการที่บริษัทของเธอคือ FN Outlet แต่จริงๆแล้วของที่ FN Outlet เนี่ยคุณช่อก็ไม่ได้ทำอะไรคือทำแต่ก็ยังทำอย่างอื่นอยู่อีกเยอะนอกจาก FN Outlet นอกจากจะเป็นกรรมการที่ FN Outlet แล้วยังต้องดูแลในช่วยดูแลในส่วนของฝ่ายกรรมการบริหารอะไรแล้วเนี่ยฮะยังมีธุรกิจของตัวเองเป็นเครื่องสำอางอีกซึ่งของอางเธอก็ประมาณว่าของดีราคาถูกมาก คือแบบเธอทำอะไรไม่ดีไม่เป็นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็ทำจนเราก็ถามว่าแล้วกำไรจะไม่เอาเลยเหรอก็บอกเอาให้มันดีก่อนพี่เป็นต้นนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเธอก็ทำด้วยตัวเองก็คือคิดเองอยากทำอะไรก็ทำเองคิดเองทำมาร์เก็ตติ้งเองขายเองเป็นพรีเซนเตอร์เองทุกอย่างเองหมดก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่าชะลอหน่อยก็ดีนะเพราะว่าก็มีลูกเล็กอยู่2คนแล้วก็มีสามีที่หน้าตาดีมากอยู่อีกหนึ่งคนนะคะก็อันนี้ก็คือ qualification ของคุณช่อถ้าสมมุติว่าติดตาม Facebook คุณช่อก็จะได้เห็นว่าเป็นคุณแม่ที่เอาใจใส่คุณลูกมากคือคุณลูกไปแข่งยิมนาสติกแข่งว่ายน้ำแข่งอะไรเต้นอะไรนะไม่รู้บัลเล่หรือเปล่าหรือว่ายิมค่ะยิมนั่นแหละลูกชายฟันดาบค่ะใช่ฟันดาบเอเป้ใช่ไหมหรือเซเบอร์
เซเบอร์ค่ะเออเซเบอร์เนี่ยคือมีรูปลงตลอดก็แสดงว่าคุณแม่เป็นนั่งจ้องตลอดแล้วก็ถ่ายแม้กระทั่งเข้ามาในตาของลูกดูแววตามุ่งพมี่ั่เนออะไรเงตี้้องยขอบคุณพี่เอค่ะรูปสวยๆได้จากพ่อเอค่ะอ๋อค่ะเนี่ยก็เพราะฉะนั้นแต่ละบทบาทที่เธอทำมันก็เยอะอยู่แล้วก็ทำได้ต้องเรียกว่าทำได้ดีทุกบทบาทนั่นนะคะก็ยขังอบคุณค่ะวันนี้ก็ยังจะมาถามเขาว่าเออเขาแบ่งเวลากันยังไงนะค่ะอันนี้พอสังเกตนะคะคุณเอได้ครับขอบพระคุณมากครับพี่ติ่งก็ประมาณนี้เนาะ1 ชั่วโมงที่เราจะใช้เวลาด้วยกันก็น่าจะพอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่าก็เห็นน้องชอที่โรงเรียนเนอะแล้วก็รูปสวยๆก็ขอบคุณมากที่ให้ถ่ายรูปลูกนะครับลูกเขาก็มีความสามารถจริงๆอะนะนะครับเอาประเด็นแรกก่อนครับก็คืออยากรู้เหมือนกันว่าเป็นไงบ้างช่วงโควิดอยู่กับเรามาตั้งปีกว่าๆแล้วครับธุรกิจที่ชอทำอยู่ปรับตัวยังไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกับสถานการณ์ณปัจจุบันยังไงบ้างครับเล่าให้เราฟังนิดนึงครับจริงๆเป็นสถานการณ์ที่ยากมากแล้วก็คือเคยเห็นความยากเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อตอนวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นก็คือเห็นเรียนรู้แบบเป็นผู้ดูอะค่ะแต่พอมาเป็นคนเล่นหมายถึงว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ต้องรับมือกับวิกฤตเนี้ยชอบรู้สึกแบบโหมันหนักหนาสาหัสเหมือนกันแล้วก็อะไรที่เราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอะไรที่เราเริ่มคิดเกินตัวเนี่ยอย่างเช่นไม่ได้ประมาณตัวเองเวลาที่เราทุ่มกำลังลงไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มันเกิดความยากตอนที่มันมีสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนอย่างโรคระบาดอย่างเงี้ยค่ะที่มันเกิดขึ้นตอนที่มันเกิดเนี่ยครั้งแรกเนี่ยช่อยังพาลูกไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอยู่เลยนะคะตอนที่มันระบาดแรกๆเมื่อต้นปีที่แล้วอะค่ะช่อยังพาลูกไปเที่ยวอยู่เลยแล้วก็คิดว่าเอออย่างเงี้ยมันอยู่กับเราไม่นานอันนี้ก็คือสิ่งคือพอเวลามองย้อนกลับไปเนี่ยช่อจะรู้สึกเลยว่าเออตอนที่ไม่รู้จักธรรมะเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแบบเออมันเหนือความคาดคิดเนาะแต่ชอบรู้สึกว่าอันนี้มันคือการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างประมาทมากไม่ได้เผื่อกับเรื่องที่เราไม่รู้อันนี้คือความยากที่มันเกิดขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาถ้าถามว่าปรับตัวยังไงก็โหหลายเรื่องบรรยาย1 ชั่วโมงไม่หมดค่ะพี่เอครับทำทุกเรื่องที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ก็ทอืมคำรคับ่ะผมอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะคือชอบจะเป็นคนที่ห่วงภาพลักษณ์ตัวเองค่อนข้างมากจะทำอะไรเนี่ยจะคิดเสมอว่าเขาจะคิดกับเรายังไงคนนั้นจะรู้สึกยังไงคนนี้จะรู้สึกยังไงจะแบบการที่เราจะเอาตัวเองออกไปสู่พับลิกเนี่ยชอบจะค่อนข้างกังวลกับ reputation ตัวเองแต่ว่าพอช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะชอบกล้าที่จะออกมาบอกว่าของตัวเองดียังไงด้วยการมาเป็นอย่างที่พี่ติ๋งบอกอะเป็นพรีเซนเตอร์เองขายของเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาไลฟ์ขายของไลฟ์บอกคุณผู้ชมว่า intention ที่เรามีต่อแบรนด์เราเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก้าวข้ามความกลัวความที่เรายังไม่เคยรู้เลยว่าเราทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรก็ไปสร้างเขาเรียกอะไรนะจินตนาการเกิดขึ้นก่อนนะคะพอทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แบบทั้งหมดคือขาดทุนนะคะคิดไปก่อนคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดมันกลับดีซะด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้ประเด็นเหล่านี้อืมครับคผ่ะมก็เลยเป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยเออไม่แลถ้ึวงเรกาับรพูร้สีึเกซนเตอร์เป็นคนพูดถึงสินค้าตัวเองแล้วกันออย่๋างดีกว่าค่ะถ้าจะบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์เองเดี๋ยวจะอครับอย่าเลแยล้วเขาแบบว่าเขาบอกพี่บอกว่าเนี่ยเขาไปออกทีวีนะแล้วก็พูดถึงเรื่องเครื่องสำอางเขากลับมาถึงว่ายอดขายได้จากวันหนึ่งเป็นหมื่นวันนี้ขายได้เกือบล้านอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวชอบไปออกดีกว่าเดือนนั้นได้10 ล้านอย่างเงี้ยเราก็งงว่าอ๋อเหรอแล้วคือจริงๆไม่ต้องไปจ้างใครเลยนะตัวเองแค่ออกทีวีแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังจริงๆมองตาใสๆว่าเออฉันทํามาฉันใช้เองเป็นยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าพอเขาทําเองเนี่ยเขาตอบได้ทุกเม็ดไงแล้วเขาก็พูดได้ทุกเม็ดว่าไอ้ที่เขาเป็น3 เม็ดกินไอ้เม็ดนี้เป็นหอยชนิดไหนเม็ดนี้เป็นองุ่นชนิดไหนของเขาอะค่ะอืมแล้วก็พอช่วงโควิดก็บอกว่าต้องทำงาน manage เยอะแยะไปหมดแต่ชีก็ไม่เข้าใจคิดใหม่ตอนนี้ทำขนมปังขายโลฟละพันนะคะคือแถวละพันคือดิฉันกินแล้วแบบดิฉันก็ต้องแบบ
เก็บทุกเม็ดบนจานเลยเพราะว่าเศษหล่นไม่ได้เลยมันลบละพันคือเออก็ได้อีกหนึ่งอาชีพว่าประเภทวันหนึ่ง15แถวนะทำแค่นั้นใครอยากได้แล้วเป็นคนที่16ก็กินพรุ่งนี้แล้วกันถ้าเป็นคนที่31ก็อีก2วันกินอะไรประมาณนั้นแหละก็ไม่รู้จะหาเวลาทำได้อีกก็คือก็ยังอยากถามเขาอะฮะว่าเออทำทำไมอะขนมปังแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยอะไรเหรอแล้วก็ทำแล้วเพราะดูแล้วไม่น่าจะได้กำไรค่ะไอ้นั่นก็ต้องจากฝรั่งเศสนี่ก็ต้องจากอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเราถามเขาดูอะค่ะคือช่อเนี่ยเกิดมาไม่เคยทำอาหารเลยเอาว่าต้มมาม่ายังจืดเลยอะค่ะไข่เจียวนี่ไม่ต้องพูดถึงหุงข้าวก็ไม่สุกเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นเมื่อตอนโควิดครั้งที่1เนี่ยล็อกดาวน์หายไปช่อหายไปไว้ได้ยินไหมคะครับขอโทษขอไปครั้งหนึ่งล็อกดาวน์เป็นไงต่อครั้งที่1ที่ล็อกดาวน์ไปอะค่ะปรากฏว่าช่อก็ฟุ้งซ่านมากแล้วก็คิดว่าคือคิดตั้งโจทย์ให้กับตัวเองว่าเรามีเวลาอยู่กับลูกแล้วเนี่ยอยากทำอะไรเพื่อลูกบ้างอยากทำอาหารให้ลูกกินบ้างเพราะว่าตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ยชอบไม่เคยทำอาหารให้ลูกกินสักมื้อก็เลยคิดว่าตั้งโจทย์ให้กับตัวเองแล้วก็หาอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะคะทำที่คิดว่าทำแล้วลูกอยากกินก็ถามว่าลูกอยากกินอะไรลูกก็เปิดเมนูให้ลูกแต่ลูกจิ้มแต่ละอย่างเนี่ยคือเกิดใหม่อีก10ชาติยังไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าก็เลยเริ่มจากช็อกบอลง่ายๆอะค่ะก็เริ่มทำให้ลูกกินแล้วก็เริ่มชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆว่าฉันอยากลองทำขนมปังอยากแบบอยากได้อยากรู้ว่า ขนมปังอร่อยๆเนี่ยบนฝีมือตัวเองเนี่ยมันจะทำได้หรือเปล่าก็ค่อยๆเริ่มเปิด YouTube ชอบไม่เคยเข้าโรงเรียนทำขนมนะคะเปิด YouTube ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่พบอย่างนึงคือตอนนวดแป้งอะค่ะมันได้ออกแรงอะมันมีสมาธิอะค่ะมันได้โฟกัสมันคือชอบไม่ได้คิดถึงทำมาไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนะคะตอนนั้นรู้แต่ว่าฉันอยากทำให้มันไปถึงจุดนั้นแล้วก็เอาจุดนั้นอะตั้งไว้แล้วก็พยายามไปให้ถึงอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็ส่งแล้วก็ถามคือเป็นคนที่ไม่ชอบคำติอะค่ะชอบคำชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราชอบคำชมเนี่ยเราจะต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดบนคือเราอยากได้คำชมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำชอบก็จะพูดเอฟเฟอร์ตแล้วก็ตั้งใจกับมันมากก็ทำแจกจ่ายตั้งแต่ปลาในบ่อไปจนถึงมนุษย์นะคะคือมันทานไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงปลาก็ทำแบบนี้ค่ะทำมาเรื่อยๆทำจนแบบก็เริ่มมีแรงยุมันก็ได้ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกนึงหรือสัจธรรมนึงที่เรารู้สึกว่าเรามีคอมฟอร์ตโซนให้ตัวเองอะค่ะพี่เอแล้วเราก็พูดว่าเราทำไม่ได้พอเราพูดกับตัวเองว่าเราทำไม่ได้ปุ๊บมันปิดประตูอะค่ะมันแต่พอรู้สึกว่าเราต้องทำแล้วทำมันให้ได้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากนะขนาดขนมปังว่ามันยากๆเนี่ยมันเป็นเบเกอรี่ที่ทำถือว่ายากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเคมีชอบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้อะไรเงี้ยงั้นแสดงว่าบนโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรเกินความสามารถมนุษย์ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะทำกับมันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือสโลแกนชอบอบเอาสุขไม่ได้อบเอารวยอะค่ะก็เลยแบบอบเอาสุขนะไม่ได้อบเอารวยใช่คือเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอาชีพมันแค่อยากมีความภูมิใจนึงให้คืออย่างน้อยมันก็ทำให้ลูกเห็นว่าคือลูกชอบไม่เคยเห็นชอบทำงานลูกชอบไม่เคยไปออฟฟิศแล้วเห็นแม่ทำงานเห็นแม่ประชุมแบบจริงจังหรือว่าทำอะไรคือเขาจะเห็นแค่เราอยู่กับเขาเราเล่นกับเขาแต่เขาไม่รู้ว่าการทำงานมันคืออะไรชอบก็เลยใช้วิธีการทำขนมปัง ทำให้เขาเห็นว่ามันเป็นงานแล้วก็สามารถได้เงินแล้วเขาก็ appreciate เพราะว่าเขามีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยชอบก็อาจจะให้เขาช่วยแบบชั่งชีสบ้างชั่งแป้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมแล้วมันก็ลดความหงุดหงิดระหว่างเรากับลูกไปได้เยอะคือมันต้องคุมตัวเองอะพี่เอเพราะว่าเขาไม่สามารถทำได้ดั่งใจเราแน่นอนชอบก็แบบต้องหายใจลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาทำแล้วมันแบบมันเละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหายใจลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ตอนนั้นขออภัยนะคะไม่รู้เรียกอะไรแล้วล่ะไม่รู้เรียกอะไรแต่ว่าก็ต้องแบบว่าหายใจอะค่ะหายใจลึกๆแล้วแบบ
คือมันลดอาการปี๊ดได้อะค่ะมันลดแบบคือชอบเป็นคนอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้ายแบบดุอะค่ะเป็นคนดุมากแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจก็จะดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าขอขำนิดนึงแอบขำแล้วแอบขำดุมากแล้วเหรอเนี่ยดุกับคนที่ดุได้เรียนถามคุณแม่ดีกว่าน้องคนเล็กครับน้องคนเล็กแอบมาฟังเรียนถามคุณแม่ดีกว่าเรียนถามคุณแม่ดีกว่าค่ะว่าที่คุณช่อทำไปเนี่ยมันเกี่ยวมันแบบไปอิงหลักธรรมข้อไหนเจ้าคะคุณแม่เจ้าขาคือเท่าที่นั่งฟังดูก็เห็นถ้าจะมองว่ามันเป็นความพยายามมันก็เป็นความพยายามในระดับของคนเป็นแม่ที่อยากมีความสำเร็จนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กๆซึ่งเขาก็ต้องรู้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรจะเล็กจะใหญ่จะเป็นเรื่องในระดับปัจเจกไปจนถึงการทำงานเป็นหมู่คณะเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความรักความพอใจกับมันถึงแม้ว่ามันจะเริ่มต้นจากการท้าทายมันจะเริ่มต้นจากการไม่เคยทำหรือมันจะเริ่มต้นจากอะไรก็ตามถ้าเผื่อว่าเราปรารถนาที่จะไปให้ถึงความสำเร็จแรกๆมันก็อาจจะเป็นตัณหาก่อนเป็นความอยากพิสูจน์อยากให้คนชมอยากให้คนยอมรับอยากให้คนได้เห็นสิ่งที่เรากำลังต้องการแสดงออกอะไรบางอย่างอันนี้มันก็เป็นปกติแต่ว่าถ้าเราพัฒนาถึงได้การยอมรับได้ว่าเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้อยู่ในความโลภของเรามากเกินไปมันจะไม่ละเมิดศีลธรรมนั่นการลงทุนแค่ขนมเค้กหนึ่งก้อนที่มีความซื่อสัตย์ที่จะใช้สิ่งที่ดีตอนแรกเราแค่ปรารถนาว่ามันจะเป็นที่ยอมรับแต่ในการยอมรับมันต้องอาศัยความซื่อสัตย์ต้องอาศัยการลงทุนต้องอาศัยการฝึกปรือเนี่ยแล้วมันก็ทำให้เราในที่สุดเลยเราก็สามารถทำโปรดักต์ออกมาได้ชิ้นหนึ่งที่คนกินมันมาเข้าคิวเพราะว่ามันยอมรับได้ราคามันจะโดดขึ้นไปสักหน่อยแต่ว่ามันเป็นของที่มาจากความสุขของใจที่กล้าลงทุนคุณแม่ว่าอันนี้ก็มันก็มองเห็นแล้วแหละว่าจากความอยากซึ่งมันปรารถนาที่จะทำอะไรให้สำเร็จและเป็นที่ยอมรับเนี่ยในที่สุดพอมันได้ถึงแล้วเนี่ยมันก็นึกถึงความสำเร็จนี้เพื่อคนอื่นด้วยมันจะค่อยๆพัฒนาการของมันไปเองล่ะมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันจะอยากจะนิพพานเลยแต่ว่ามันต้องผ่านความสุขความทุกข์การได้การเสียการมีสรรเสริญนินทามีขึ้นมีลงนะคะโควิดมันก็แสดงให้เราเห็นแล้วเราว่าตอนนี้เราเสถียรขึ้นเรามั่นคงขึ้นเรารู้ว่าเราฟุ้งน้อยลงแล้วเราก็จดจ่อจิตของเราอยู่กับกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างไม่คุณมัวทำขนมปังเนี่ยคุณแม่มีตัวอย่างที่ช่อเขาส่งมาให้นะคุณแม่ก็รู้สึกนะว่าเรากินขนมปังมาเยอะแล้วแต่คุณแม่รู้สึกได้ว่าไอ้ขนมปังก้อนนี้มันมีใจของคนทำที่มันกล้าลงทุนกับmaterial ที่ต้องเอามาทำอย่างเงี้ยมันเห็นเลยนะแล้วก็ยังมีความปรารถนาว่าลูกเขาเนี่ยน่าจะได้เห็นความภาคภูมิใจอันนี้เวลาที่มีการเปิดตัวให้มีการลองชิมแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้วิเคราะห์ได้เด็กก็อาจจะได้เห็นว่าอ๋ออะไรบางอย่างที่ทำเนี่ยมันจะต้องมีคนที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างบางคนบอกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนบอกว่าอร่อยบางคนบอกไม่อร่อยแต่ว่ามันเป็นแค่เพียงโลกธรรมธรรมดามันเป็นโลกธรรมที่เราจะต้องเจอเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้ในขณะที่เราเนี่ยมีหนทางที่เราจะมองหรืออยู่กับโลกอย่างคนที่มี
หนทางอันประเสริฐนะมีสัมมาทิฏฐิชอบชังไปอนิจจังไปจนถึงขั้นที่ว่าอร่อยไม่อร่อยมันก็ขี้เหมือนกันแหละแต่ว่าการที่เราได้ทำอะไรที่อร่อยและเกิดความภาคภูมิใจในคุณภาพของสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็กินได้นานอิ่มนานคือสิ่งนั้นอ่ะกินแล้วขี้เหมือนกันแต่ว่ามันอิ่มนานนึกถึงที่ไรมีความสุขคือสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นธรรมะในวิถีชีวิตซึ่งไม่ต้องบอกว่ามันเป็นธรรมะข้อไหนแต่ว่ามันก็คือความพยายามที่มันมีที่เปลี่ยนจากตัณหาเป็นปัญญาขึ้นมีฉันทะมีความเพียรมีวิริยะมีความตั้งใจมั่นมีจิตตะมีวิมังสากระบวนการเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่คนยุคเนี้ยจะต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ที่คุณแม่พูดถึงเรื่องขนมปังเพราะว่าขนมปังมันถูกส่งมาทำบุญด้วยนะเอามาที่นี่ด้วยแล้วคุณแม่ก็ส่งให้พี่หมอนุ้ยกินให้พี่เสือซึ่งก็เป็นคนชอบกินขนมปังที่ระมันกินส่งไปให้คณะแม่ชีกินทุกคนก็ appreciate กับขนมปังก้อนนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันอร่อยเท่านั้นแต่ว่ามันมีคุณค่าของความตั้งใจว่าซึ่งคุณแม่ไม่เคยรู้นะพี่ติ๋งว่ามันพันบาทต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยไม่รู้เลยนะอันเนี้ยแบบไม่ได้กินเก็บทุกเม็ดเลยนะแต่ว่ารู้ว่ามันอร่อยมันก็อาหารอร่อยก็กินกันหลายคนสุดท้ายเลยก็คือถ้าเอาดีทางใดทางหนึ่งถ้ามันทำให้เราเกิดความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์แบ่งปันได้เนี่ยคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้ประเสริฐทั้งนั้นสำหรับการทำให้เด็กดูแล้วมีความสุขให้เด็กเห็นก็สมควรเป็นแม่ที่อาจจะค่อยๆให้เขาเข้าใจว่าการงานเนี่ยมันคือฐานแห่งการภาวนาเป้าหมายมันจะคือเงินหรือความสุขก็ตามแต่มันคือการภาวนาที่ทำให้จิตของเราดีขึ้นเจริญขึ้นมันให้ได้มากขึ้นแล้วมันก็ลดตัวตนเราน้อยลงแต่ว่าความสุขมันยั่งยืนกว่าคนที่ไม่มีอัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีความสุขเขามีความสุขแต่ความสุขเขาเบากว่าเขาปราณีกว่าเขาละเอียดกว่าเขาไม่โฉงฉางเนี่ยจ้ะไม่รู้ตอบโจทย์หรือเปล่านะเนี่ยแต่ว่าพยายามเล่าให้เห็นเป็นเรื่องต่อเนื่องนะจ๊ะค่ะคือเห็นมีฉันทะแล้วก็รักในการทำงานแล้วที่เห็นก็คือช่อเองก็พยายามที่จะสอนลูกเนาะผ่านการทำกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วอบอุ่นเนาะในแง่ที่ว่าคุณแม่ก็คงเหนื่อยพอสมควรทำงาน FM มาทั้งวันนะครับกลับบ้านก็คงอยากพักแต่นี่ก็กลับกลายเป็นว่าไหนๆก็เด็กๆอาจจะเบื่อเรียนออนไลน์อยู่ก็มานั่งทำขนมปังกันนะครับแต่ก็คือก่อนที่จะมาคุยกับช่อเนี่ยที่ก็ไปดูรายการเจาะใจรายการเพอร์สเปกทีฟเต็มไปหมดเลยเห็นเลยว่าช่อเนี่ยเป็นคนที่มีความกล้าใช่ไหมคือชอบลองทำตามความเชื่อของเราทำร้านอาหารก็ทำธุรกิจมาหลายสิ่งอย่างมากเลยชอบมีความเชื่อยังไงบ้างในการที่แบบทำตามฝันหรือว่าสิ่งที่เราเชื่อเราใช้พลังหรือว่ามีแนวคิดยังไงบ้างครับเล่าให้เราฟังนิดนึงเอาจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดเอาให้ซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะก็คือชอบอยากทำอาชีพทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีตนะคะยกเว้นอันที่เป็นเครื่องสำอางที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยชอบทำด้วย2เหตุผลค่ะพี่เออันที่1ก็คือว่าชอบอยากทำเพราะว่าชอบอยากให้พ่อชมชอบอยากทำเพราะว่าชอบอยากเป็นลูกรักเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเพราะว่าการที่เราโหยหาคำชมอะค่ะเราคิดว่าคำชมเนี่ยมันแปลเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะบอกว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเป็นที่ยอมรับอันนี้คือแฟกต์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ว่าเวลาที่เราออกไปอยู่กับสื่อเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดที่เราจะต้องพูดแต่วันนี้ชอบคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พูดบางมุมที่ชอบอาจจะไม่เคยพูดสำหรับเครื่องสำอางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นจุดที่ชอบถามกับตัวเองเวลาที่เขาคุณพ่อเขาหยิบยื่นโอกาสให้ชอบเนี่ยชอบก็ถามกับตัวเองว่าอันนี้เป็นอันที่ฉันอยากทำจริงๆหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยไม่ได้อยากทำแต่ทำเพราะว่าอยากเอาใจทำเพราะว่าอยากให้เขายอมรับว่าเราทำได้หรือว่าทำเพราะว่าอยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนเก่งอันนี้เป็นอันที่ชอบตัดสินใจแล้วว่า
พราะว่าตอนที่ทำเครื่องสำอางเนี่ยชอบมีลูกคนที่สองละชอบคิดว่าอะไรที่มันจะเป็นตัวที่จะบอกมันยังไม่ได้สำเร็จนะคะพี่เอมันยังไม่ได้ยังมันยังอยู่จุดที่ชอบคิดว่ามันยังเป็นจุดเริ่มต้นด้วยซ้ำยังไม่ถึงกับความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นที่ชอบหวังไว้ฉันชอบก็รู้สึกว่าอะไรนะมันจะเป็นเหมือนกับฟุตปรินท์ให้ลูกเดินตามหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่คิดนะคะคือชอบคิดว่าเวลาที่เรามองคนที่สำเร็จเนี่ยเรามองใครชอบมองพ่อเป็นไอดอลแล้วชอบคิดว่าเอ๊ะถ้าถึงถ้าลูกเราอ่ะยุคลูกเราอ่ะเขาจะมองใครเขาจะมองเราหรือว่าเขาจะมองข้ามไปที่คุณตาอันนี้เป็นอันที่ชอบคิดแล้วชอบก็คิดว่าเฮ้ยฉันจะอยู่ภายใต้ร่มของพ่อเนี่ยไปอีกนานไหมมันมีทั้งความสุขสบายแล้วมันก็มีความที่เรารู้สึกว่าเราอึดอัดอยู่มันเวลาไปไหนเนี่ยชอบยังต้องแนะนำตอนที่40กว่าตอนนี้เริ่มไม่ค่อยแนะนำตัวเองแบบนี้แล้วนะคะตอนที่40ต้นๆยังสวัสดีค่ะชอบทิพย์ค่ะลูกสาวคุณปรีชาอยู่เลยอ่ะเข้าใจละก็คือจะต้องมีการรีเฟอร์ถึงคนอื่นมันไม่ใช่ตัวเราออกมาเลยถูกไหมใช่มันแล้วเราก็คิดว่าเขาจะมองใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าความสำเร็จทางโลกเนี่ยมันคือการที่มีตัวตนอยู่ในสังคมเนี่ยที่มันคืออัตตาค่ะแล้วมันยังเป็นจุดบอกว่าความสำเร็จเนี่ยชอบก็คิดวันนั้นอะชอบคิดแบบนี้จริงๆว่าเราลูกจะมองใครแต่พี่วันนี้ก่อนที่มาคุยกับชอบพี่ก็ดูรายการเจาะใจใช่ไหมที่ชอบพูดกับพี่ดูวันนู้นมันก็ทำให้พี่ได้คิดเนอะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มองแค่ตัวเราเองอะแต่เรามองไปข้างหลังอะลูกๆเรารอดูเราอยู่ถูกไหมครับแล้วเราจะสร้างจะทิ้งอะไรอะภาษาอังกฤษเรียกว่า legacy ใช่ไหมเราจะทิ้ง legacy ยังไงไอ้ตรงนี้มันก็ลึกซึ้งนะแล้วก็รู้สึกว่าพอฟังจากช่อเนี่ยช่อก็เล่าให้เราฟังตรงๆนะซึ่งเป็นความน่ารักนะพี่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าที่จะมาแบบยอมรับว่าฉันทำอ่ะเพราะว่าอยากได้คำชมจากคุณพ่อนะซึ่งก็มีคนฟังคนหนึ่งอ่ะก็ประมาณเดียวกันอ่ะชื่อนิดนะทำก็แบบ พยายามว่าอยากให้คุณพ่อชมอันนี้มาถามคุณยายจ๋าดีกว่าครับคุณยายจ๋าครับแน่บางทีอ่ะท็อปิกหนึ่งที่เราคุยอ่ะบางทีน้องๆอย่างช่ออย่างเงี้ยอาจจะอยู่ในแบบเจเนอเรชันแซนด์วิชเหมือนกันนะครับมีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งท่านก็ทำเป็นตัวอย่างให้เราดูแล้วเราก็อยากที่จะทำเดินเจริญรอยตามทำประสบความสำเร็จอย่างท่านนะครับในนั้นก็มีลูกน้อยซึ่งเราก็พยายามที่จะสร้างความเป็นตัวตนของเราความเป็นแฟมิลี่ของเราตามความที่เราเข้าใจกับคู่ชีวิตเลยก็ว่าไปตรงนี้บางคนก็จะมีความทุกข์ในการปรุงในกระบวนการเหล่านี้ครับคุณยายจ๋ามีคำแนะนำยังไงบ้างซึ่งแบบพยายามจะเดินไปให้ถึงตามความคาดหวังของคนอื่นแต่บางทีมันก็ทุกข์เหมือนกันนะในการเดินไปตรงนั้นนะครับคุณยายความคาดหวังของคนอื่นยังไม่เท่ากับความคาดหวังของตัวเองนะที่ทำให้เราทุกข์อ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับความจริงเราไม่ได้ทุกข์เพราะความคาดหวังของคนอื่นแต่เราทุกข์เพราะการไม่ยอมรับแล้วเราจึงต้องเติมเต็มคำตอบลงไปในหัวใจของเราคือถ้ามองจากที่เห็นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยพ่อเขาก็คงภาคภูมิใจลูกของเขาแบบที่ลูกของเขาเป็นนั่นแหละแต่ถ้าลูกยังมีหลุมดำอยู่ในใจแล้วยังรู้สึกว่าเราต้องได้รับคำชมจากพ่อเนี่ยไอ้ความตะเกียกตะกายที่จะขึ้นมาจากหลุมของเรานั่นแหละมันจะทำให้เราทุกข์แล้วเราก็จะมีข้ออ้างต่างๆนานาที่เราต้องเป็นอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้มีความสุขที่จะทำอย่างนี้ให้มันยั่งยืนแล้วมันจะเป็นไอดอลหรือเป็นแบบอย่างให้เด็กเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ได้มองเราที่ตัวเป้าหมายที่เราเคยมองตัวเรากับพ่อแต่เขามองเราแค่เพียงเขามีแม่ที่มีความสุขเราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้ว่าพ่อก็จะมองเราแค่เพียงว่าขอให้ลูกเรามีความสุขหรือถ้าพ่อเคยมองว่าความสำเร็จของลูกคือความสุขของลูกหรือเปล่าเนี่ยเราก็คุยกับพ่อได้เราสามารถที่จะบอกอย่างมีความรักเนี่ยเป็นพื้นฐานซึ่งมันความรักมันไม่มีเงื่อนไขที่เราจะต้องพิสูจน์ในเรื่องของการต้องไป
ทำอะไรที่มันมากกว่าสิ่งที่ความเป็นเราที่ควรจะเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันต้องมีความเป็นผู้ที่สมบูรณ์ในลักษณะของความเติมเต็มของตัวเองได้โดยที่เราต้องเอาการเปรียบเทียบออกนะถ้าเรายังมีการเปรียบเทียบในภาษาปฏิบัติคือเรามีมานะมีความถือตัวถือตนเราต้องเด่นให้ได้เราด้อยไม่ได้เราต้องเสมอให้ได้พ่อทําได้เราต้องทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลที่เรารักจะเป็นพ่อเราหรือเป็นลูกเราที่มีต่อเราหรือเราที่มีต่อลูกเราจะอ่อนแอให้ลูกเห็นไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยค่ะมันเป็นความถือตัวของเราซึ่งเราไม่ได้อยากมีนะลูกเราไม่ได้อยากเป็นนะคะแต่ว่ามันเป็นโดยเราไม่รู้ตัวพอเราบอกว่าเราต้องเป็นที่ยอมรับของพ่อต้องชมเราเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่เราเริ่มตึงเราเริ่มเครียดแล้วเราต้องทำสิ่งนี้เพราะเราไปเชื่อแล้วว่าถ้าเราทำอย่างเนี้ยพ่อจะยอมรับเราแต่จริงๆแล้วเรามีกรรมเป็นกำเนิดของเราต่างกันสิ่งที่เราควรจะต้องยอมรับตัวเองสมมตินะถ้าเป็นกรณีที่ยายนั่งฟังช่อเนี่ยยายก็อาจจะถามช่ออย่างง่ายๆเลยก็ได้ว่าชอบเป็นอย่างไรชอบเป็นอย่างไรลูกยอมรับชอบลองดูและถ้าเผื่อว่าชอบเป็นอย่างไรแล้วชอบเห็นว่าพ่อยอมรับชอบและถ้าเผื่ออะไรที่พ่อเขายอมรับไม่ได้แต่เราทุกข์เหลือเกินเราลองถามพ่อดูก็ได้ว่าในสิ่งที่เราจะต้องทะเยอทะยานไปเพื่อเป็นที่ยอมรับของใครสักคนหนึ่งที่เราอยากให้ยอมรับเราคือพ่อเราเนี่ยแต่มันอยู่บนพื้นฐานบนความทุกข์ของเราพ่อพอใจจริงหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเปิดเผยมันพูดคุยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะมาบอกว่าคนที่มีอายุขนาดเนี้ยซึ่งเป็นเหมือนเจนแซนด์วิชที่มันจะต้องมีทั้งพ่อที่ต้องดูแลมีทั้งลูกที่ต้องดูแลเนี่ยมันเครียดนะแล้วมันเป็นภาวะเศร้าหมองมากเลยคือเราเหมือนเราต้องสร้างภาพของความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาให้เป็นที่ยอมรับแต่คุณยายว่าเหนื่อยนะฉะนั้นความรักที่มันมีการเปิดมันออกไปอย่างไม่มีเงื่อนไขจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในมิติของทางโลกเนี่ยเราอยากให้ทุกคนได้มองเห็นว่ามันเป็นการเปิดเผยที่อาจหาญที่สุดละมันการเป็นการเปิดเผยที่แบบมันสละความมีตัวตนของฉันละเราต้องการความกรุณาอย่างลึกซึ้งละเราต้องการเห็นความสุขที่มันมาจากการกรุณาทั้งกับตัวเองด้วยและมันอาจจะเป็นการผันความสุขอันเนี้ยออกไปสู่ความสำเร็จในมิติของความสุขง่ายแล้วมันก็สำเร็จง่ายถ้าคนที่มีความสุขง่ายมันจะสำเร็จง่ายๆแต่ถ้าเรามีความสุขยากเหลือเกินมันจะทนทำไปได้ไม่เท่าไหร่อันเนี้ยค่ะซึ่งคุณแม่คิดว่าไม่ว่าจะอยู่ในเจนไหนเนี่ยเราต้องมีกรุณาในทุกเจนคือไม่ว่าเราจะอยู่ในพูดจริงๆนะในสถานภาพหรือความเป็นสิ่งสมมุติบัญญัติที่ถูกเรียกว่าพ่อถูกเรียกว่าลูกถูกเรียกว่าหลานหรือถูกเรียกว่าคนเป็นแม่มันต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าเราบังคับใครไม่ได้เราบังคับใครเหมือนคุณยายก็จะพูดว่าเฮ้ยเราบังคับให้ใครไปนิพพานไม่ได้หน้าที่ของเราคือเราต้องพิสูจน์ว่าเราต้องไปได้ด้วยตัวเราเองแล้วเราถึงจะเข้าใจว่าคนอื่นก็จะไปได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะวิธีการอย่างเนี้ยคืออย่าเอามาแบกไว้ในบ่าหรือในหัวของเราหรือในหัวใจของเราชีวิตเราเนี่ยมันมีไว้เพื่อการเดินทางที่ไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นการยอมรับทุกข์ซะในปัจจุบันทุกในฐานะที่มันทนอยู่ไม่ได้หรือทนอยู่ได้ยากความเป็นทุกขังเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องยอมรับมันเพราะว่าการที่มองเห็นความเป็นอนิจจังคือการเปลี่ยนแปลงและได้เห็นความเป็นทุกขังเนี่ยคือเห็นมันจริงๆว่ามันเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ไม่ได้แล้วมันไม่มีอัตตาของเรามันเป็นอนัตตาเนี่ยแม้ว่าอันเนี้ยทุกคนเข้าถึงได้ในทุกเจนแล้วก็ทุกบทบาทสมมุติด้วยไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคนในครอบครัวอันนี้พูดแบบให้กำลังใจว่าเราอย่ากลัว
ว่าเราจะไม่เป็นที่ยอมรับเราจะมีความสำเร็จกับการที่จะทำเรื่องนั้นได้สบายกว่าการถูกเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้เราว่าเราต้องทำสำเร็จและคำว่าจินตนาการเนี่ยคำว่าจินตนาการเนี่ยมันไม่ใช่ความเพ้อฝันนะแต่จินตนาการเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตั้งคำถามขึ้นมาก่อนแล้วเราหาคำตอบจากการตั้งคำถามนั้นได้อย่างที่อาจจะต้องเป็นนักทดลองสักระยะหนึ่งและเราก็ต้องใช้ปัญญากับการทดลองจนกระทั่งเราต้องเห็นถึงศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงด้านในจริงๆมันถึงจะทำให้ไอ้จินตนาการอันนั้นน่ะมันออกมาแบบมันสว่างสวยเกิดสร้างเขาเรียกว่า impact สำหรับคนจำนวนมากได้ไม่มีใครถูกบังคับให้ทำอะไรแล้วมันจะมีความสุขได้ตลอดชีวิตอันนี้ก็ต้องกรุณากันอย่างอ่อนโยนมากเลยละจ๊ะนี่ฟังด้วยความเข้าใจเลยนะฟังด้วยความรู้สึกเห็นใจด้วยนะอันไอ้ความมีไอ้มิจฉาทิฐิมานะความถือตัวว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นหรือว่ามันมีตัณหาเนี่ยมันจะทำร้ายมันจะเป็นพิษแต่ถ้าเผื่อเราเปลี่ยนไอ้ความมีมานะความถือตัวเนี่ยออกไปเป็นฉันทะอย่างเงี้ยมันใช้อิทธิบาท4นั่นแหละมันก็จะเกิดความพยายามแต่มันเป็นความพยายามอยู่บนพื้นฐานของความพอใจอ่ะมันไม่ใช่เป็นความพยาบาลความพยายามอยู่บนความไม่พอใจซึ่งมันจะเป็นพยาบาลมันไม่ใช่เป็นความพยายามมันจะเป็นพยาบาลจ้ะคุณแม่เจ้าขาพอดีเรามีคุณพ่ออยู่ตรงนี้ด้วยพี่ปีชาอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะคุณแม่อ๋อสวัสดีค่ะพี่ปีชาคุณแม่เนี่ยมานั่งชิลไม่รู้ว่าใครอยู่แต่ว่าดีใจที่พี่ปีชาอยู่กับพวกเราด้วยให้ปีชาพูดหน่อยไหมจ้าพี่เอครับผมอินไว้แล้วครับแต่ก็เหมือนกับว่าคุณปีชายังไม่ได้เอ็กเซปต์ครับไม่แน่ใจว่าไม่อยากพูดหรือว่ากดปุ่นไม่ถูกออกมาแล้วครับมาแล้วรบกวนเลยครับมาแล้วครับไม่ถูกง่ายพี่ปีชาเป็นคนแนะนำขับเฮ้าให้พวกเราเองเริ่มก่อนเราอีกพี่ปีชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับกราบสวัสดีคุณแม่ครับขอบคุณค่ะที่พี่ปีชาเข้ามาอยู่ในคลับเฮ้าส์กับเราด้วยนี่คุณแม่มีความรู้สึกสักครู่นี่เองครับอ๋อจ้าฟังลูกพูดแล้วเป็นไงเล่าสิไม่ทันไม่ได้ทันได้ฟังอ่ะถ้าจะรีพีทอีกสักรอบหนึ่งก็จะดีไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรเพิ่งเข้ามาเองครับรีพีทไม่ได้แล้วค่ะพี่พิชาครับพี่พิชาค่ะคุณชอบรีพีทไม่ได้ปรารถนารีพีทให้ฟังเองค่ะได้ครับได้ครับลูกเขาบอกนะคะปรารถนารีพีทให้ฟังเองค่ะครับดีนะคะปิดไมค์ทันเมื่อกี้กรี๊ดดังมากคือคุณชอบบอกว่าในชีวิตของเขาเนี่ยเขายังติดยึดกับพี่ปีชาเป็นโรลโมเดลแล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้พี่ปีชาภูมิใจโดยที่อาจจะไม่ได้มองอย่างอื่นเลยอาจจะมองแต่เรื่องเนี้ยว่าทำไอ้เนี้ยอยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้พี่ปีชาภูมิใจอันเนี้ยสรุปนะเจ้าคะที่คุณชอบทีนี้คุณแม่ก็ยังเมื่อกี้คุณแม่ก็ตีแตกตอนที่คุณแม่ฟังพูดพี่ปีชาฟังทันไหมครับเจ้าคะทันฮะทันคุณแม่พูดที่คุณแม่พูดทั้งหมดก็ตอบคุณช่อค่ะผมว่าเป็นประโยชน์มากที่คุณแม่ตอบนะครับคืออันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องผมไม่ทราบว่าไอ้การคาดหวังที่จะให้เป็นความชื่นชมของพ่อแม่อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเดาถามว่าพ่อแม่อยากชื่นชมไหมก็อยากชื่นชมฮะแต่ไม่ใช่ที่สุดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ที่สุดนะความสุขของลูกต่างหากที่จะเป็นที่สุดของพ่อแม่ ั้นไอ้ตัวความสำเร็จหรือความพึงปรารถนาเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยู่ที่ความสำเร็จของตัวเองและตัวเองชื่นชมได้เนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่เนี่ยจะได้อานิสงส์จากส่วนนั้นความสำเร็จเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องมีใครมาประเมินและถ้ามันเป็นความสำเร็จจริงๆแล้วก็เราประเมินมันได้จริงๆงั้นในชีวิตของคนทำงานเนี่ยผมคิดว่าถ้าที่คุณแม่พูดถึงเนี่ยอิทธิบาท4เนี่ยผมก็ไม่มีอิทธิฤทธิ์จริงๆเลยถ้าเผื่อว่าเรามีฉันทะ
ฉันทะมันจะพอมีฉันทะจิตตาวิริยะมันจะเกิดงั้นมันจะมีความสุขมากในสิ่งที่ทำแล้วเวลาเราสำเร็จได้จริงมันไม่ต้องมีใครชื่นชมหรอกครับเราก็ชื่นชมตัวเราเองเราเป็นคนให้คะแนนตัวเราเองได้แล้วคนอื่นเนี่ยเขาก็จะพลอยกับเราซึ่งผมมองว่าขีดความสามารถของแต่ละคนบุคลิกของแต่ละคนความสามารถของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันงั้นความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยหรือว่าสิ่งปรารถนาของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ได้ผมคิดว่าพ่อแม่เข้าใจ เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นข้ออ้างตัวหนึ่งหรือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีว่าอยากจะให้พ่อแม่เห็นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจริงๆถ้าเข้าใจสมัยว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนสนับสนุนเป็นซัพพอร์ตติ้งมากกว่าจะเป็นคนตบมือที่จะเป็นคนมอบถ้วยให้ผมคิดว่าถ้าเข้าใจว่าพ่อแม่เป็นตัวซัพพอร์ตก็จะตอนนี้วิธีการของพ่อแม่ครับก็อาจจะเป็นวิธีการที่ซัพพอร์ตแบบไม่เข้าใจไม่ตรงกันเมื่อกี้คุณแม่ได้แนะนำว่าควรจะเปิดเผยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องดีมากว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้คาดหวังหรอกบางทีก็อาจจะเป็นความลับซึ่งกันและกันอยู่แล้วบางทีพ่อแม่เนี่ยโดยเฉพาะผมเนี่ยก็บางทีก็จะเนื่องจากวิธีการตกทอดวิธีการแนะนำก็อาจจะไม่ใช่เป็นเชิงซัพพอร์ตติ้งมากกว่าไม่ใช่เชิงของเป็นฟาซิลิเตตเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นคนชี้ถูกชี้ผิดมากกว่าก็เลยทำให้การมองมันคนละมิติกันตอนนี้ผมคิดว่าถ้าหยุดที่จะไปสนใจนะผมคิดว่าแล้วก็สนใจที่ตัวเราเองแล้วก็มันเป็นความสำเร็จที่ตัวเองชื่นชมตัวเองได้จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็จะเบาตัวฮะอย่างที่คุณแม่พูดเนี่ยตอนนี้มันไม่ต้องมาไม่มันไม่ต้องมาเกรงข้อสอบว่าพ่อแม่ต้องการอะไรคือเราต้องการอะไรเนี่ยพ่อแม่ก็จะคล้อยตามไปเองนั่นคือสิ่งที่มันพ่อแม่หวังว่าลูกจะมีความสุขบนความสำเร็จของลูกในมิติไหนก็ได้ผมคิดว่าพ่อแม่มีความรักที่คุณแม่พูดอ่ะไม่มีเหตุผลแล้วครับรักยังไงก็ได้แล้วไม่มีทางเปลี่ยนแปลงด้วย ในความรักอะฮะเพราะไม่ต้องมีเหตุผลแล้วพยายามอย่าไปหาเหตุผลแล้วบางทีเราก็ไปเป็นข้ออ้างตัวเองหรือเปล่าที่จะไปหลอกตัวเราเองว่าเราทำเพื่อคนโน้นเพื่อคนนี้จริงๆเราถ้าเราทำเพื่อตัวเองแล้วคนอื่นเป็นผลพลอยได้เนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นน่ะก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งหรือเปล่าที่มันจะช่วยทำให้ตัวเบาขึ้นครับคุณแม่ตอบพี่ปีชาเลยคุณแม่ว่าอันนี้ก็เป็นคำพูดของพ่อซึ่งเราอาจจะเหมือนกับว่าเราอาจจะมีเหมือนเรามีใช้คำว่าความรักของพ่อที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนี้คำพูดนี้มันรู้สึกโดนใจนะพี่ปีชาคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เติบโตมาบนพื้นฐานที่พ่อไม่เคยบอกรักเลยแต่ว่าคุณแม่เห็นตัวเองอย่างหนึ่งที่เราเข้มแข็งเนี่ยก็คือว่าเรามองว่าเวลาที่เราเนี่ยรักตัวเองเป็นเนี่ยเราได้ทำให้คนที่รักเราเนี่ยมีความสุขด้วยเวลาที่เราไม่เคยมีพ่อกอดเราแต่เรากอดตัวเองไว้เป็นเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเราไม่เคยโหยหาสิ่งนี้เลยเราไม่เคยมองคำว่าพ่อเนี่ยออกไปจากมิติของการที่เรามีชีวิตได้ทุกวันนี้ถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีเราไม่มีลมหายใจของแม่ก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นการที่เรามีตัวตนของเราเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยมันมาจากความรักของพ่อแม่ซึ่งความรักมันไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้วที่จะหมดรักไม่ว่าลูกจะสำเร็จหรือจะไม่สำเร็จแต่ไอ้ความทะเยอทะยานของเราต่างหากที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าเราเห็นความรักของเราที่มีต่อชีวิตที่พ่อแม่ส่งถ่ายมาให้เราหรือเปล่า
ซึ่งอันนี้ตอนเป็นเด็กเนี่ยไม่เคยคิดอย่างนี้ได้แต่ว่ามันไม่เคยเป็นจุดหรือมันเป็นหลุมดำของเราเลยเพราะว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาจะมีศรัทธาในความเป็นเราแบบที่เราเป็นเช่นเราก็เป็นลูกของแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ว่าความศรัทธาในตัวเรามันมีอยู่มันการไม่สิ้นศรัทธาต่อตัวเราเนี่ยแหละมันจะทำให้เรารักตัวเราเป็นแล้วมันไม่ทำให้เราทะเยอทะยานอย่างไร้ทิศทางซึ่งอันนี้ก็แชร์กับพี่ปีชาเพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณแม่เห็นพี่ปีชาเนี่ยได้แชร์เรื่องเหล่านี้ว่ามันไม่มีกำแพงระหว่างพ่อกับลูกมันถูกทำลายไปแล้วโดยความรักของพ่อที่มองเห็นความเติบโตของลูกก็เลยพูดต่อท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจบริบทที่เราคุยกันนักแต่คุณแม่ว่าวันนี้ดีที่พี่เข้ามาพูดตรงนี้เพราะว่ามันกลับกลายเป็นคลับเฮาส์จริงๆที่จะทำให้พวกเราได้เปิดเผยความในใจแล้วก็อยากให้พี่ปีชาได้เป็นตัวอย่างหรือบทบาทของพ่อที่มีความสำเร็จที่ลูกเขาเคยภาคภูมิใจลูกเขาต้องภาคภูมิใจกับพี่แน่นอนเพราะว่าพี่ก็เป็นคนที่ทุกคนยอมรับในสังคมเพราะฉะนั้นการที่เด็กหนึ่งคนที่เขาได้มองเห็นพ่อเป็นโรลโมเดลเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วไม่ได้ผิดเลยแต่บางทีการให้เวลาตัวเองที่ตกตะกอนตัวเองจริงๆว่าเฮ้ยมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าหรือมันเป็นอัตตาของเราหรือเปล่าหรือจุดๆๆมันจะเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งในที่สุดเราโชคดีไหมที่เราเห็นมันสะทันตอนนี้มันโชคดีไหมที่เราจะไม่เอาเรื่องนี้ไปฝังอยู่ในหัวใจของเด็กอีกเจนหนึ่งก็คือหลานๆซึ่งมันก็น่ารักมากอันนี้ขอบคุณพี่ปีชามากเลยที่มาแชร์เรื่องนี้ในคลับเฮาส์ของเรานะมันรู้สึกมีรสชาติขึ้นมาทันทีโยนกลับไปให้พี่ติ่งหรือพี่เอลองต่อเรื่องนี้สิจ๊ะคุณแม่เจ้าขาตรงพ่อเอไม่รู้เป็นยังไงนะคะแต่ติ่งดาวเอาว่าอีกไมค์นึงอะไมค์ช่อนี่น้ำตาท่วมทุ่งไปแล้วเจ้าค่ะติ่งนั่งอยู่นั่งน้ำตารื่นเลยนึกถึงพ่อตัวเองเลยครับเหมือนกันเลยครับพี่ติ่งผมว่าน่ารักเนอะคือครอบครัวเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยเขาได้มีโมเมนต์นี้เนาะพ่อมานั่งเล่าให้ฟังแล้วลูกสาวสองคนก็ได้ยินสิ่งที่คุณพ่อคิดแล้วมันก็น่าจะเคลียร์ปมในใจได้หลายอย่างเนอะแล้วก็ทำให้คนฟังอย่างเราเนี่ยก็ได้ความคิดได้ความรู้ได้มุมมองใหม่ๆด้วยครับพี่ติ่งชอบจ๋าชอบอยู่ตรงไหนลูกชอบกำลังสั่งขี้มูกอยู่ค่ะคุณยายว่าแล้วชอบไม่กล้าปิดบังคุณยายเท่าค่ะดีที่ต้องกราบขอบคุณคุณแม่ครับที่ได้พูดไว้ประโยคท้ายๆว่าขอให้ศรัทธาในตัวเองครับผมคิดว่าถ้าศรัทธาในตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีสิ่งมหัศจรรย์ในตัวเองอยู่มากมายที่ผมคิดว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพยายามจะหาความชื่นชมในตัวลูกอยู่แล้วในมิติไหนในมุมมองไหนแต่ถ้าว่ามันไม่ใช่แล้วก็จะมาขอความเห็นคือบางทีจะให้ปรบมือในสิ่งที่มันยังไม่ใช่เนี่ยผมคิดว่าตัวเองก็ไม่อยากปรบมือให้ตัวเองถ้าตัวเองอยากตบมือให้ตัวเองเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นน่ะมันตบมือหนึ่งครั้งแล้วพ่อแม่อย่าตบสามครั้งห้าครั้งด้วยซ้ำไปคือมันเป็นเรื่องที่ขอให้ศรัทธาในตัวเองแล้วก็ผมคิดว่ามันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ในตัวเองขึ้นมาอย่างที่คุณแม่พูดเนี่ยผมคิดว่าถูกต้องมากเลยครับคือเวลาที่คุณแม่มองว่าคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อต้องใช้จริงพระห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเคลื่อนทิฐิเลยนะคะพระห้าเนี่ยไม่ใช่เป็นการเคลื่อนกำลังนะพระห้าที่มีศรัทธาอย่างมีปัญญาเนี่ยมันคือการเคลื่อนสัมมาทิฐิของเราคือมันเป็นความเห็นชอบเลยมันอาจจะทุกข์นะมันอาจจะมีบาดแผลบ้างมันอาจจะเจ็บปวดแต่ว่ามันทำให้เราเนี่ยเห็นความเจ็บปวดแค่เกิดดับอย่างฉับพลันได้อันนี้เป็นศรัทธาที่มันมีปัญญาโดยที่มันเป็นการเขาเรียกกำลังของการเดินทางศรัทธาจึงมาก่อนแล้วเวลาที่เรามีความเพียรวิริยะเนี่ย
เวลาที่เรามีวิริยะเนี่ยมันต้องมีสมาธิเพราะไม่งั้นไอ้ความเพียรของเรามันไม่เสถียรพอคือพละห้าเนี่ยมันมีสติอยู่ตรงกลางสตินั้นเป็นเรื่องแรกที่มันจะเชื่อมระหว่างศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาถ้ามันแลบทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นขณะจิตเดียวมันเป็นเหมือนกำลังที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิไม่ใช่กำลังที่จะเกิดกำไรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่คนอื่นจะยอมรับเราแต่มันได้ทำให้เกิดการเคลื่อนทิฏฐิของเราในฝ่ายมิจฉามาเป็นปัญญามาเป็นสัมมาเลยพอมันมีสัมมาทิฏฐิมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความเพียรที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องใช้กำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงต้องจับคู่วิริยะกับสมาธิถ้าคุณมีสมาธิคุณขาดวิริยะคุณอาจจะเป็นสมาธิแบบต่อก็ได้แต่ถ้าคุณมีวิริยะคุณมีความเพียรและคุณมีความตั้งจิตมั่นที่ทำด้วยความบริสุทธิ์อันเนี้ยมันเป็นของเขาเรียกว่ามันเป็นของคู่กันถ้ามีสมาธิต้องมีความเพียรถ้ามีความเพียรต้องมีสมาธิมันเหมือนถ้ามีศรัทธาต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญาแต่คุณต้องมีศรัทธาด้วยแต่สติจะอยู่ตรงกลางมันอ่อนโยนมากสติจะทำให้เกิดศรัทธาที่มีปัญญาและสติจะทำให้เกิดวิริยะที่มีสมาธิรวมกัน5ตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันคือสัมมาทิฏฐิเลยคุณแม่อยากให้พวกเราลองทำคลับเฮาส์วันนี้ให้เป็นตัวอย่างที่ทุกคนจะได้เรียนรู้กับคุณพ่อคนหนึ่งที่อยากเห็นลูกตบมือให้กับตัวเองและแน่นอนอยู่แล้วแหละพ่ออย่างพี่ปีชาก็รักลูกแหละเพราะว่ามันรักอย่างไม่มีที่สุดอยู่แล้วมันพร้อมที่จะตบมือให้กับลูกอยู่แล้วในทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นคุณยายก็ใช้ความรักของคุณยายกับคลับเฮาส์วันนี้กอดช่อไว้ด้วยหัวใจเลยนะลูกกอดช่อไว้เหมือนกอดหลานคือลูกของช่อด้วยกอดครอบครัวกอดสามีที่ช่อก็พยายามจะพิสูจน์ซึ่งอันนี้แหละที่คุณยายอยากจะขอบคุณครับตอนแรกยังงงๆนะว่าทำไมพูดเรื่องดับทุกข์แค่ลัดนิ้วมือยังถามจอยอยู่เลยว่าจอยใครตั้งชื่อเนี่ยแล้วคุณแม่จะพูดอะไรเพราะมันลัดนิ้วมือนะมันต้องแบบลัดนิ้วมือเลยนะแล้วก็เลยได้พูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยแหละถ้ามีพละห้าเนี่ยเราเปลี่ยนทิฏฐิเราได้ทันทีขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสค่ะกราบขอบพระคุณคุณเนี่ยคุณกอดช่อช่วยด้วยก็เมื่อกี้ก็รื่นๆนะพ่อเอนึกถึงคุณพ่อเพราะว่าอันนี้ก็นอกเรื่องหน่อยนะคะพี่ปีชาคุณพ่อวันที่ติ่งไปบวชอะค่ะพี่ปีชาได้เจอคุณพ่อติ่งใช่ไหมคะครับได้เจอครับก็คุณพ่อก็รู้เรื่องเนาะแล้วก็ยิ้มตลอดวันแล้วก็รู้ว่าเราไปบวชให้ท่านอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็อยากจะบอกช่อนะว่าที่เคยบอกนะทำอะไรก็ทำเถอะเพราะว่ามันอย่างที่คุณแม่บอกว่ารู้อย่างนี้ทำซะดีกว่าเลยเนี่ยทีนี้วันนั้นพอดีมีหลายๆเรื่องที่เข้ามาเตือนเราเราก็ทำซะเลยแล้วก็บวชซะเลยนะพี่ก็บวชซะเลยวันนี้คุณพ่อเข้า CCU ไปอ่ะเนาะแล้วก็พอออกมาตอนนี้ออกมาจาก CCU แล้วนะคะก็ความรับรู้ไม่ได้เท่าเดิมแล้วก็ค่อนข้างสับสนก็ดีใจที่วันนั้นอะทำอะไรได้ก็ทำเลยให้คุณพ่อสาธุครับพี่ติ่งจะร้องไห้หนักเข้าไปอีกป่ะเนี่ยไอ้ช่อเนี่ย พี่ติ่งแจมด้วยแต่เมื่อกี้ได้ยินที่คุณยายพูดก็คือเมตตาสำคัญนะครับก็คือเมตตากับตัวเองด้วยใช่ไหมครับคุณยายหลายที ผมว่าคนรุ่นใหม่เนอะแล้วก็คนที่เหมือนกับว่ามันมีกรอบในการที่จะต้องประสบความสำเร็จอะหลายทีเราจะไม่ค่อยเมตตาตัวเองเราเมตตากับคนทั้งโลกอ่ะแต่ปัญหาของคนรุ่นใหม่หรือว่าอาจจะมีมานานแล้วนะครับแต่ปกติที่เจอเนี่ยก็คือเราจะค่อนข้างโหดร้ายแล้วก็มีบรรทัดฐานที่สูงมากกับตัวเองครับคุณยายคือคุณยายว่าอย่างนี้คือในกรณีที่เมื่อกี้เนี้ยพอ
พอพี่ติ่งพูดเนี่ยคุณยายก็นึกถึงคำว่าถ้ารู้อย่างนี้เราเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วนะเราอยู่ในครอบครัวที่ผ่านร้อนผ่านความยากลำบากผ่านธุรกิจมาหลายทั้งสมหวังทั้งต้องลดเพดานทั้งต้องต่อสู้ต่อไปโหเราต้องบอกว่าคำว่าถ้ารู้อย่างนี้เราไม่พูดละเหมือนคุณยายก็จะพูดตอนนี้เสมอว่าจะทำอะไรคุณยายทำเลยนะเพราะว่าจะไม่พูดเลยว่าเสียดายแหมถ้ารู้อย่างนี้เสียดายกลัวคนตายไม่ได้ทำอ่ะคุณยายพูดถี่มากเลยระยะหลังเนี่ยเพราะว่าสุขภาพมันก็เตือนให้เรารู้ว่าเราประมาทไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าถ้ารู้อย่างนี้อย่าพูดอีกกับคนที่เรารักเพราะถ้าเขายังมีอยู่เขายังมีชีวิตอยู่คำนี้มันจะทำให้เราเหมือนไม่มีคนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงถ้ารู้อย่างนี้เราจะดีกับพ่อแม่เรามากกว่านี้อย่างนี้อย่าพูดมันพ่อแม่จะไม่รู้สึกเมื่อตายไปแล้วแต่ถ้าเราพูดว่าเรารู้แล้วล่ะเรารู้อย่างนี้แล้วล่ะเราไม่อยากจะพูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำเราทำเลยมันกลับมาเลยนะลูกพลังมันจะกลับมาเลยแล้วนี่หรือเปล่าที่เป็นศรัทธาต่อตัวเราเองที่มันมีเมตตาภาวนากับชีวิตของเราที่มีอยู่ในลมหายใจที่สั้นลงคนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงตัวเราก็อยู่กับคนที่เรารักสั้นลงเราอยู่กับลูกเราสั้นลงเรารักลูกเราจะเคี่ยวเข็นอะไรกับลูกเราก็เพียงแต่ท้าทายแล้วก็ซัพพอร์ตสิ่งที่ลูกจะไปสู่ความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นโอกาสที่เราจะใช้คำว่าเมตตามันจึงเป็นเรื่องที่เราต้องไม่เข้าข้างตัวเองด้วยนะคะคืออหังสุขิโตโหมิแปลว่าฉันต้องมีความสุขให้ได้ที่จะไม่พูดว่าถ้ารู้อย่างนี้ฉันทำเลยเพราะว่าลมหายใจมันสั้นลงไปทุกขณะอยู่แล้วเรารู้ดีอยู่แล้วเราจะเอาทุกอย่างกลับมาในวันที่เราอาจจะมีสิ่งนี้แล้วเราไม่เห็นคุณค่าสิ่งนี้เพื่ออะไรเราลูกมันสิ่งที่เราทำได้ก็คือความอ่อนโยนความเมตตาคือความอ่อนโยนปรารถนาให้เกิดความสุขความเมตตาคือความสุขที่ปรารถนาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองเมตตาภาวนาคือพยายามที่จะพัฒนาความรักที่มีต่อตัวเราเองที่อยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนตัวเองอีกแล้วไม่ตั้งแง่กับตัวเองอีกแล้วไม่แบบไม่เป็นคนที่แบบทำให้ตัวเองไม่รู้สึกได้ว่าคุณศรัทธาต่อตัวคุณเลยอีกแล้วเราศรัทธาแล้วฉะนั้นเมตตามันก็ต้องมาพร้อมกับกรุณากรุณาคือการให้อภัยตัวเองจบเลยเรื่องที่ผ่านมาแม้กระทั่งเมื่อกี้นี้ถ้าไม่อยากเจ็บคุณต้องจบให้ได้ถ้าคุณจบแล้วคุณไม่จมคุณจะเห็นการพัฒนาศักยภาพของคุณในฝ่ายของมุทิตาไม่ยากเลยแล้วมันไม่ใช่เป็นมุทิตาที่เป็นอัตตานะมันไม่ใช่เป็นมุทิตาที่มีอัตตาแต่มันเป็นมุทิตาที่มาจากความเมตตาแล้วปรารถนาให้ตัวเองเป็นสุขให้อภัยตัวเองแล้วคือกรุณาแล้วถึงได้ชื่นชมการเดินทางของตัวเองที่ไม่ที่ชื่นชมเหมือนอย่างที่เราเคยต้องการใครสักคนหนึ่งชื่นชมเราแต่มันเป็นการชื่นชมออกมาจากตัวเราเองอันนี้คือมุทิตาแล้วและอุเบกขาก็คือเราจะเป็นนักลงทุนในปัจจุบันกรรมที่ไม่พูดว่าถ้ารู้อย่างนี้อีกแล้วเราลงทุนเลยเราเปลี่ยนกรรมของเราเลยเราบริหารกรรมของเราเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยซึ่งเราคิดว่าพ่อแม่คือพรหมเนี่ยเราก็คิดว่าพ่อแม่คือพรหมแต่เราก็คือพรหมด้วยเราก็ต้องมีการลงทุนอย่างเต็มที่ในเหตุปัจจัยแล้วในที่สุดเราจะวางใจของเราถูกต้องนั่นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือการลงทุนในเหตุแล้วปล่อยวางในผลนี่เป็นอีกเซตหนึ่งซึ่งเราจะต้องมีอย่างคนที่ไม่พูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำนะลูกอันนี้คืออีกหนึ่งที่พอจังหวะที่ขึ้นมาเนี่ยคุณยายก็อยากให้ทุกคนลองนึกถึงนะสมมตินะเอาไม่ต้องเอาคนอื่นตายหรอกเอาตัวเราตายนั่นแหละ
ตัวเรานั่นแหละเราจะพูดว่าเสียดายอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอีกหรอกเออทำเลยค่ะแล้วก็ทำทันทีทำเลยทำทันทีไม่ต้องเดี๋ยวเลยค่ะเพราะเดี๋ยวอาจจะเป็นความประมาทก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการไม่ได้ตอบนะคะอันนี้บอกตัวเองไม่กล้าหาญที่จะไปบอกคนอื่นแต่ก็บอกตัวเองแม้กระทั่งเมื่อกี้นี้ต้องรับเป็นคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเรื่องจริยธรรมก็บอกเลยว่าถ้าทำอะไรได้ก็จะทำให้แหละเพราะว่าก็เชื่อว่าในเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตแล้วล่ะจิตอย่าขุ่นมัวแล้วกลัวว่าตัวเองทำไม่ได้ทำได้หรือไม่ได้ให้มีอิทธิบาท4ในการเคลื่อนสิ่งที่จะทำนี้เดี๋ยวมันค้นคว้าได้เองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่อยายก็ไม่ได้สอนช่อนะแต่ยายสอนตัวเองแต่ละว่าคนเราตายแน่แต่จะตายยังไงให้มันได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าการตายที่ไม่ตายทั้งเป็นนะลูกกราบขอบพระคุณคุณยายเป็นอย่างสูงนะเจ้าคะแล้วก็เซสชันนี้เป็นเซสชันที่ช่อก็กังวลตั้งแต่แรกเราตั้งแต่ตอนที่รับอะค่ะว่าสงสัยจะต้องเป็นเซสชันที่ช่อต้องบอกน้ำตาแตกแน่เลยก็จริงๆแล้วก็เซอร์ไพรส์มากที่คุณพ่อเข้ามาแล้วก็ตอนที่คุณพ่อพูดเนี่ยมันมีภาพที่มันสะท้อนกลับมาที่ชอบก็คือมันเป็นความจริงที่ขอให้นะคะคือมันเป็นความจริงที่ชอบก็ไม่เคยคาดหวังกับลูกมันก็เลยทำให้ชอบรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นคือชอบคิดไปเอง มันเลยทำให้ชอบเพี้ยนผิดทางอะชอบก็เลยไม่เคยเมตตาตัวเองแล้วชอบก็อยู่กับความทุกข์บนสิ่งที่ชอบสร้างมันขึ้นมาเองอะค่ะเมื่อกี้ยังทุกข์อยู่เลยค่ะคุณยายแค่เพียงแต่ชอบเปิดเผยอะไรบางอย่างในเวลาที่คุณพ่อก็แสดงความรักอยู่ใกล้ๆหัวใจของเรานะสำหรับคุณยายแล้วเนี่ยชอบก็กำลังภาวนาที่จะให้อภัยตัวเองถึงแม้ว่าบางมุมเราอาจจะบอกว่าเราถูกบางมุมเราอาจจะบอกว่าเราได้พยายามแล้วบางมุมเราอาจจะบอกว่าเราดีแล้วแต่การกรุณาตัวเองมันเป็นการปลดล็อกของเรานะลูกนะบางครั้งการได้เห็นมันเร็วมันจะทำให้เราได้สตาร์ทใหม่ที่ดีแล้วความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นจากการมีฉันทะในการทำงานอีกครั้งหนึ่งมันไม่มีคำว่าสายเลยนะลูกหาจังหวะหาโอกาสที่ลองทบทวนสิ่งเหล่านี้ในช่วงเวลาที่เรากำลังมีเหล็กที่ร้อนอยู่ในใจของเรามันจะได้อาวุธนะคุณยายก็ส่งเสียงของคุณยายไปก่อนช่อละลูกแล้วก็ไม่คิดเลยว่ารายการวันนี้มันจะทำให้ช่อต้องร้องไห้คุณยายก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่าการทำประโยชน์แล้วก็กอดลูกหลานไปด้วยความสุจริตใจของผู้ใหญ่ซึ่งเราก็พยายามจะทำคลับเฮาส์ให้มันเหมือนเป็นโอกาสของคนที่ได้ใกล้ชิดเราอย่างเต็มที่แต่วันนี้มันเป็นความใกล้ชิดที่อาจจะมีคนหลายคนที่ฟังอยู่เขาอาจจะได้ตัวอย่างจากเรื่องนี้ช่อก็เป็นครูที่ดีนะลูกของการเป็นลูกที่เราอาจจะคิดไปเองเราก็คิดใหม่ได้นะยายว่าเนาะเจ้าค่ะพี่ปิชาปลอบลูกหน่อยก็จริงๆก็แอบเป็นกำลังใจเขาตลอดแต่ว่าคืออาจจะร้อนรนกับผลผมว่าวันนี้ช่ออาจจะเข้าใจว่าไปสนใจกับเหตุแล้วก็เมตตาตัวเองศรัทธาในตัวเองเนี่ยผมคิดว่าที่คุณแม่แนะนำเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากเลยครับผมคิดว่า ถ้ากลับมาอยู่ที่เดิม
ศรัทธาตัวเองเมตตาตัวเองและสนใจที่เหตุผลมันจะเกิดตามมาเองที่เราต้องการมันอะแต่ว่าเราไปสนใจทิ้งน้ำหนักที่เหตุจัดการกับเหตุแล้วก็ผลจะเกิดอย่างไรเนี่ยผมคิดว่ามีแต่คนสนับสนุนและส่งเสริมดังนั้นก็เป็นกำลังใจคุณแม่รู้ว่าพี่ปีชาก็ร้องไห้นะเนี่ยเสียงพี่ปีชาบอกเนี่ยพี่ปีชาก็ตื้นตันอยู่อ่ะฟังเสียงแล้วได้ยินเสียงคุณยายใช่ไหมคะได้ยินค่ะเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าค่ะพี่ติ๋งก็ร้องไห้เห็นไหมคือจริงๆเรื่องความสุขมันร้องไห้ได้นะพี่ปีชาความสุขมันน้ำตาไหลได้นะใครจะรู้มั่งว่าคุณแม่นั่งตรงนี้คุณแม่อาจจะเอามือขึ้นมาเช็ดน้ำตาก็ได้แต่มันเป็นน้ำตาแห่งปิติแล้วล่ะมันไม่ใช่เป็นน้ำตาแห่งความเศร้าโศกแต่มันเป็นปิติที่เราได้เห็นว่าเราได้เปิดใจของเราให้กว้างขึ้นวางอคติเปิดใจกว้างวางอคติลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลความสุขกลับมาง่ายเหมือนลัดนิ้วมือเลยดับทุกข์ได้เหมือนลัดนิ้วมือแค่เราเปิดใจกว้างๆแต่เปิดใจอย่างเดียวไม่วางอคติก็ชกกันตายเลยยุ่งวุ่นวายเพราะฉะนั้นเปิดใจกว้างแล้วต้องวางอคติแล้วเราอาจจะเห็นการลงทุนข้างใหม่ที่เป็นการลงทุนในกฎแห่งการกระทำแล้วเรามั่นใจว่าถ้าลงทุนในเหตุมันปฏิเสธผลไม่ได้อยู่แล้วคำว่าลัดนิ้วมือก็คือแม้ขณะจิตเดียวก็น่าชมแม้ขณะจิตเดียวไม่ใช่ราตรีเดียวนะแม้ขณะจิตเดียวที่เราได้ให้อภัยตัวเราเองแล้วเราเริ่มต้นเป็นนักลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งน้ำตานี้มันอาจจะเป็นน้ำตาแห่งความท้าทายมันจะสมหวังหรือไม่สมหวังเราไม่คาดหวังถ้าเราไม่คาดหวังเราไม่ผิดหวังแต่เราต้องลงทุนในเหตุนะจ๊ะเราต้องเปลี่ยนแปลงทิฏฐิมันต้องถูกเปลี่ยนเป็นความตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มันมีความสุขกับการที่ได้รับผิดชอบไม่ใช่ถูกบังคับถูกคาดหวังเด็กๆทุกคนไม่ต้องการการคาดหวังแต่เขาอาจจะต้องรู้จักวิธีการไกด์ตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งคุณแม่คิดว่ามันคือวันแห่งปิติของพวกเราทุกคนนะจ๊ะครับผมว่าวันนี้เป็นเซสชั่นคลับเฮาส์ที่ดีมากนะครับมันเป็นเซสชั่นที่มีความตั้งใจที่อยากจะสร้างเซสชั่นแบบนี้จริงๆก็คือเราได้มาคุยกันเชิงลึกแล้วก็เข้าใจจริงๆเราก็ได้เห็นน้ำตาแห่งปิตินะครับแล้วก็ได้เห็นความรักของพ่อและลูกล่ะผมว่าก็ต้องขอบคุณคุณปีชานะครับแล้วก็น้องช่อนะครับแล้วก็นิดเองก็ให้กำลังใจห่างๆมาตลอดมันเป็นการสอนให้คนอื่นได้ appreciate อ่ะได้แบบมีความซาบซึ้งกับสิ่งที่เป็นตัวตนเราอยู่นะตอนนี้การให้เมตตาตัวเองการศรัทธาในสิ่งที่เราทำการกรุณาตัวเองแล้วก็คุณยายก็พูดเรื่องพลา5นะครับก็เชื่อมกับหัวข้อเราพอดีเลยดีดนิ้วให้ทุกดับนะตอนแรกผมเองก็หวั่นๆเหมือนกันว่าเราจะเชื่อมโยงกันยังไงแต่ก็พอได้ยินข้อธรรมเชิงลึกของคุณยายแล้วก็ดีใจมากนะครับก็สร้างความเข้าใจให้หลายคนเข้าใจละว่าข้อธรรมแต่ละข้อเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงคุณยายก็พูดถึงเรื่องของการลงทุนในเหตุแล้วก็ปล่อยวางในผลพี่ติ๋งครับวันนี้พี่ติ๋งรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ติ๋งได้อะไรบ้างครับจากเซสชันนี้ก็เหมือนกับได้ฟังคุณพ่อเราพูดนะว่าจริงๆพ่อไม่ได้หวังอะไรหรอกหวังแค่เห็นลูกมีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วแล้วพ่อก็เป็นหน่วยสนับสนุนไอ้สิ่งที่พี่ปีชาพูดจริงๆลูกหลายๆคนลืมนะคะลืมไปจริงๆแล้วก็ใช้เป็นข้ออ้างเนี่ยพี่เองพี่ก็เคยใช้เป็นข้ออ้างนะว่าทำไมถึงวิ่งสู้ฟัดอยากจะ
ทำงานเก่งๆก็เพราะว่าเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวอยากให้พ่อภูมิใจแต่จริงๆแล้วได้ฟังวันนี้ก็แกะตัวเองออกมาว่าจริงๆก็ทำให้ตัวเองแหละก็ได้ทำให้คุณพ่อภูมิใจได้เลยเราก็ทำให้ตัวเองแหละแล้วก็ย้ำกับที่เราก็ดีใจว่าถ้าเรามีความสุขคุณพ่อก็มีความสุขอันนี้ที่ฟังแล้วประทับใจที่สุดอะค่ะก็น้ำตารื่นตรงนี้แหละที่พี่ปีชาพูดเหมือนฟังคุณพ่อพูดแต่วันนี้คุณพ่ออาจจะสับสนแล้วก็อาจจะไม่สามารถเรียบเรียงคำพูดได้ที่จะพูดอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ปีชาค่ะแล้วก็ขอบพระคุณคุณแม่ด้วยเจ้าค่ะครับผมก็ Clubhouse เราก็จะชอบเกินเวลาอยู่เสมอนะครับลูกศิษย์ก็จะเป็นห่วงว่าอยากให้คุณแม่ได้พักบ้างนะครับแต่ผมจะขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายแต่ละท่านนะครับแล้วเราก็จะได้ปิด Clubhouse กันคุณยายก็จะได้พักนะครับเดี๋ยวคำถามแรกขอถามคุณปีชาก่อนนะครับในฐานะของคุณพ่อแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้พูดเรื่องซึ่งก็คงไม่ได้พูดกันทุกวันให้กับคุณลูกฟังพี่ปีชามีอะไรอยากจะฝากให้กับคนที่ฟังไหมในฐานะจะเป็นลูกจะเป็นพ่ออะไรก็แล้วแต่เรื่องความคาดหวังเรื่องความเมตตาตัวเองขอโอกาสพี่ปีชาช่วยแชร์มุมมองของผู้ใหญ่ที่ผ่านชีวิตมาพอสมควรแนะให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับในประเด็นนี้ครับขอบคุณ ขอบคุณมากครับผมว่าเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนิดที่ชวนเข้ามาในช่วงของกลับมาสำหรับการเป็นข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ก็คือผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับถ้าศรัทธาในตัวเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีจุดแข็งของตัวเองอยู่เยอะช่องก็มีจุดแข็งของตัวเองอยู่เยอะแต่ก็จะมีปัญหาอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหนเราอาจจะไปเข้าใจเอาเองว่าจุดอ่อนเราไปทึกทักว่าจุดอ่อนเป็นจุดแข็งของเราก็ได้วิธีสังเกตของผมง่ายๆก็คือว่าอะไรที่คนอื่นเขาทำยากอะไรที่คนอื่นก็ต้องฝืนทำแต่เราทำได้ง่ายๆเราทำได้สำเร็จโดยง่ายๆเนี่ยผมคิดว่านั่นแหละคือจุดแข็งละแล้วก็ถ้าเราศรัทธาในตัวเราเองในจุดแข็งของเราเนี่ยเรามุ่งมั่นในจุดแข็งของเราแล้วก็มีฉันทะในจุดแข็งของเราอิทธิบาท4มันถ้ามีตรงจุดแข็งเนี่ยผมคิดว่ามันทวีคูณถ้าไปใส่ใจกับจุดอ่อนเนี่ยมันเป็นตัวหารมันก็จะเหนื่อยแรงมากถ้าสนใจในจุดแข็งเนี่ยแล้วก็เมตตาตัวเองแล้วก็ศรัทธาตัวเองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทำเพื่อตัวเองเนี่ยผลพวงจะไปจากคนรอบข้างเราตลอดเวลาคนที่รักเราทุกคนอยากจะสนับสนุน เราให้ประสบความสำเร็จตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นแนวทางที่คุณแม่ได้ให้สติไว้เนี่ยผมคิดว่าพระ5ผมก็ไม่เคยได้รู้จักนะจบฟังการเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มีประโยชน์จริงๆเลยที่จะพัฒนาต่อไปให้ได้ผมคิดว่าอย่างช่อเนี่ยมีจุดแข็งอยู่เยอะก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังคิดถึงน้ำบาดาลอยู่นะครับอยากจะไปที่เตียน2อยู่นะครับไม่ทราบว่าถ้าโควิดมันเบาหน่อยแล้วก็อยากจะตามไปที่นั่นครับครับเท่านี้ครับขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่ปีชาค่ะน้ำบาดาลก็ยังเปิดกันอยู่ช่วงนี้ฝนตกเยอะงั้นบ่อที่เตรียมไว้สำหรับน้ำบาดาลก็มีฝนมาเนี่ยขณะเนี้ยฟ้าแลบอยู่ข้างหน้าคุณแม่เนี่ยแหละค่ะตกทุกวันเลยแล้วตัดสินใจที่ทำบ่อน้ำไว้ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเก็บน้ำในบ่อมังกรเราก็จะล้นออกไปที่อื่นอีกหน่อยเราจะแบบแจกน้ำได้เลยไม่ใช่แค่เก็บน้ำไม่ใช่คนเดียวแจกของส่องตะเกียงคือแจกน้ำให้กับชาวบ้านได้ด้วยก็ขอบพระคุณรอวันที่พี่ปีชาจะมาช่วยคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะเจ้าค่ะครับ
กับขอบคุณพี่ปิชาที่ให้ข้อคิดดีๆนะครับน้องช่อครับพอเรากำลังจะจบ Clubhouse กันแล้วจากตอนเราเริ่มเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเราจะคุยอะไรกันไง1ชั่วโมงผ่านไปอะไรที่มันมีผลกับเราอะไรเป็นข้อคิดใหม่เราได้ใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับช่อต้องขอบคุณที่นิชชวนป๋ามาวันนี้นะคะสิ่งที่คุณพ่อพูดเมื่อสักครู่ค่ะมันคือช่อได้หยุดคิดแล้วก็มองกลับไปที่ลูกตัวเองพอแวบนั้นนะคะมันเลยทำให้ช่อเข้าใจแล้วช่อก็สิ้นสงสัยแบบไม่ต้องเอะต่อค่ะคือก่อนหน้านี้ช่อยอมรับว่าคุณยายคุยกับช่อหลายรอบมากเรื่องแบบนี้แต่ช่อก็เอะต่อทุกครั้งคือมันหยุดเอะไม่ได้อะค่ะพอเมื่อสักครู่นี้ที่คุณพ่อพูดแล้วช่อก็นึกว่าเออเราก็เป็นแบบนี้กับลูกอ่ะมันไม่มีข้อไหนเลยที่ไม่จริงแล้วทำไมเราถึงต้องไม่เชื่อแค่นั้นเองค่ะช่อก็สิ้นสงสัยเลยหมดสงสัยก็หมดทุกข์ใช่ค่ะแล้วช่อก็เชื่อว่าคือก่อนหน้านี้ที่ช่อเอ๊ะเนี่ยช่อก็คิดว่าใช่สิก็เขาพูดในมุมเขาไม่เคยพูดในมุมฉันแต่วันนี้ช่อไม่มีมุมนั้นเลยค่ะตอนต้นยังแอบอยู่นะคะแต่แบบเมื่อสักครู่นี้มันมีแวบหนึ่งที่ขึ้นมาเลยค่ะแบบชอบเพิ่งมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะลูกแล้วลูกก็พูดอย่างเงี้ยค่ะชอบก็เลยแบบเออมันคือขออภัยนะคะคือมันโคตรจริงอะค่ะชอบก็เลยคิดว่าเอ้ยโอ้โหแบบก็ต้องขอบคุณลูกที่เป็นครูแล้วก็ต้องขอบคุณนิดที่ตอนเมื่อกี้ตอนที่คุณพ่อเข้ามาชอบก็ตกใจแล้วชอบก็คิดในใจว่าเออชอบจะทำเป็นไม่เห็นเพื่อที่ชอบจะได้ไม่เสียสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เออมันความกังวลใจมันเยอะมากค่ะตอนแรกแต่แบบพอประโยคที่แบบเราไม่เคยจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรไปมากกว่าความสุขลูกมันคือความจริงค่ะก็ต้องขอบคุณป๋านะคะที่กรุณาแล้วก็คือช่อจะ50แล้วอะช่อก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสช่อทุกวันแล้วก็มันเป็นความจริงที่ป๋าไม่เคยคาดหวังอะไรจากช่อเลยมีแต่ช่อคาดหวังในตัวช่อเองอย่างที่พี่ติ่งพูดไม่มีใครบังคับให้ช่อคาดหวังอะไรได้ต้องขออภัยที่วันนี้ช่อแบบฟูมฟายแล้วก็แต่ช่อรู้สึกมันอย่างที่คุณยายบอกช่อค่ะมันเป็นความปิติที่ช่อรู้สึกช่อได้ปลดปล่อยอะค่ะแล้วช่อก็ได้ก้าวข้ามผ่านมันจริงๆกราบขอบพระคุณคุณยายกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณนิดที่ชวนป๋าเข้ามาขอบคุณนะคะป๋าเป็นความรักของ My Bunnet Family จริงๆเลยอ่ะพี่ปิชาพูดลูกอ๋อไม่มีอะไรแล้วครับก็จริงๆก็เป็นเช่นนี้มาตลอดครับก็นี่แหละ My Bunnet Family ของเราภาคภูมิใจมากเลยแล้วเราก็ไม่ได้ภาคภูมิใจเพราะเราเห็นแค่ความสุขประเดี๋ยวประดาวแต่เราเชื่อว่าการปลดรหัสตรงนี้ได้เนี่ยมันหมดสงสัยได้เนี่ยมันก็หมดทุกข์แล้วล่ะเพราะฉะนั้นลัดนิ้วมือของเราก็คือการหมดสงสัยเนี่ยเนาะชื่อตอนของเราคือดับทุกข์ได้แค่ลัดนิ้วมือใช่ไหมอย่าสงสัยในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงมันได้อย่าสงสัยในคนอื่นอย่าสงสัยในสิ่งที่เรายังไม่ได้ลงมือทำถ้าเราอยากหมดสงสัยเราก็ลงมือทำและการลงมือทำก็จะพิสูจน์ได้ได้การมีศรัทธาในตัวเองจริงๆแล้วคุณแม่เองก็ไม่ได้มองว่าวันนี้มันเกิดอะไรที่มันมีจังหวะแต่คุณแม่รู้เลยว่ามันมาจากความรักนิดเองก็น่ารักนิดพยายามมากในเรื่องที่กำลังทำวันนี้ให้เกิดขึ้นยายก็ขอบคุณนิดมากนะลูกที่ทำให้ป้าเข้ามาในนิดซึ่งคุณยายเนี่ยสบายชิลเลยคุณยายไม่เห็นว่าใครอยู่ในนี่เลยเพราะคุณยายไม่ได้อยู่กับเครื่องมือเลยคุณยายพูดจริงๆนะคุณยายไม่ต้องระแวงอะไรเลยเพราะคุณยายไม่ต้องไปดูไอ้จออะไรที่เขาบอกว่าใครเข้ามาไม่เข้ามาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่ปิชาเข้ามาหรือไม่ได้เข้ามาแต่ว่าพูดด้วยความศรัทธาว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์
ฉะนั้นถ้าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ก็ไม่มีบังเอิญทุกอย่างถูกเกาะเกี่ยวมาด้วยความตั้งใจที่เราอยากจะทำกุศลและเจตนาให้ชีวิตของเรามันมีอะไรที่มันงอกงามได้โดยธรรมแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องบอกอย่างนี้กับโลกใบนี้ซึ่งทุกคนกำลังหดหู่อยู่กับโควิดและเศรษฐกิจนะจ๊ะกับการศรัทธาต่อตัวเราเองในปัจจุบันกรรมมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐอย่าสงสัยในเหตุลงทุนเลยสงสัยได้ลงทุนไปเลยในเหตุแล้วก็ปล่อยวางในผลอย่าคิดว่าตัวเองทำอย่างนี้แล้วจะได้อะไรคุณลองทำดูก่อนถ้าคุณทำมันอย่างมีปัญญามีศรัทธาคุณปล่อยวางในผลได้เลยเพราะว่าไม่มีผลที่เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุทำเหตุด้วยความไม่ประมาทก็เป็นการตอบสุดท้ายของคุณยายว่าไม่เห็นก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเห็นแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องเปลี่ยนทิฏฐิถึงจะพ้นทุกข์นะเจ้าค่ะกราบคุณยายเจ้าค่ะส่งขนมปังให้คุณยายกินด้วยนะแก้ข่าวนะเจ้าค่ะขนมปังที่ส่งให้คุณยายไม่ถึงโหลบละพันเพราะว่าโหลบละพันไม่เป็นไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพคุณยายเลยไม่กล้าส่งไปเจ้าค่ะโอ้นี่เห็นไหมเด้อช่อดีกว่าคนทุกคนน่ะกับคุณยายก็ดูสุขภาพแสดงว่าของคุณยายกินแล้วปลอดภัยโอเคเลยลูกยายพอใจที่จะทานอีกมีศรัทธาก็ส่งมานะลูกเจ้าค่ะครับผมวันนี้ก็คิดว่าน่าจะอิ่มเอมกันพอสมควรนะครับพี่ติ่งก็ได้เห็นน้ำตาแห่งพิติเนอะแล้วเราก็ได้ยินข้อธรรมดีๆเยอะแยะมากมายคุณยายบอกว่าธรรมะนี่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วันนี้เราก็เห็นจากกับตากับเสียงของเราเลยเนอะว่าแบบ1ชั่วโมงที่ผ่านมามันสามารถอันล็อกชีวิตคนแล้วก็ทำให้คนมีแบบดวงตาเห็นธรรมนะครับมีความเข้าใจอะไรดีๆได้เยอะเลยแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะครับคุณยายสอนว่าให้ลงทุนในเหตุนะครับแล้วก็ปล่อยวางในผลนะครับวันนี้เราคุยกันเยอะเลยเรื่องของศรัทธาเมตตาแล้วก็กรุณาตัวเองแล้วก็มีข้อธรรมดีๆเยอะมากมายนะครับซึ่งก็ลองไปติดตามหารายละเอียดเพิ่มเติมกันดูนะครับแล้วก็พี่ติ่งจะมีอะไรจะฝากตรงนี้ไหมครับก่อนที่เราจะขอให้คุณยายไปพักได้แล้วครับเพราะว่าเกินเวลามาพอสมควรครับพี่ก็คิดว่าคุณยายจบได้อย่างสวยงามมากแล้วค่ะก็อยากให้ปล่อยไว้แค่นี้ค่ะคุณยายจบได้อย่างสมบูรณ์แล้วค่ะวันนี้ค่ะได้ครับถ้างั้นเราก็กราบลาคุณยายด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับน้องช่อนะครับพี่ปรีชานะครับน้องนิดนะครับครอบครัวนี้น่ารักเนอะแล้วก็จริงๆครอบครัวนี้สอนธรรมะให้กับคนเป็นวงกว้างนะครับก็ต้องขออนุโมทนาจากใจจริงนะครับแล้วก็ธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับขอกราบลาคุณยายนะครับขอให้คุณยายพักผ่อนเยอะๆนะครับคุณยายทำงานหนักมากทุกวันเลยเราก็เห็นอยู่นะครับแต่ก็คุณยายก็จะสอนวันนึงเนาะคืนนี้ผมจะต้องกลับไปถามคำถามตัวเองเพราะว่าคุณยายพูดคำหนึ่งว่ารู้อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณยายบอกว่ารู้อย่างเงี้ยให้ไปหาคำตอบมาว่าอะไรที่รู้อย่างเงี้ยถ้าเราจะต้องตายวันพรุ่งนี้เนาะแล้วมันมีอะไรที่มันค้างๆอยู่ในใจผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะกลับมาสำรวจเรานะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณยายที่ให้ข้อคิดเราทุกคนนะครับในวันนี้นะครับธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าครับขอกราบลาธรรมะคุณนายลูกธรรมะคุณนายทุกคนนะคะจ้าครับค่ะกราบสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีครับครับ